มน.ภาค4เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับแจ้งความเอาผิดกลุ่มผู้จัดงานเสวนาสันติภาพปาตานีครับโดยได้แจ้ง4ข้อหาหลักๆนะครับผมในเหตุการณ์ครั้งนี้นะเป็นข้อกล่าวหาฐานะละเมิดรัฐธรรมนูญตระเตรียมการกบฏยุยงปลุกปั่นและอ้างยี่ซ่องโจร4ข้อหาหลักๆด้วยกันครับนี่มันเป็นกิจกรรมในการเสวนามันเป็นส่วนหนึ่งของการเสวนาครับนี่เวลาเราจะลงโทษใครสักคนด้วยโทษอาญาเนี่ยมันต้องมีการกระทำก่อนการกระทำนี่ไม่ใช่ขยับตัวแต่หมายถึงมันต้องเป็นการกระทำที่มันเข้าองค์ประกอบความผิดอย่างเช่นกบฏอ้างยี่อะไรเงี้ยมันต้องมีลักษณะเลยอย่างน้อยสุดคุณต้องจัดเตรียมอ่ะส่งสุ่มอาวุธติดต่อกองกำลังมีการฝึกกองกำลังอะไรพวกนี้แต่แค่การพูดคุยหรือว่าการทำแบบสอบถามศักยภาพมันอยู่อีกไกลจากคำพูดในวงเสวนาจะกลายไปเป็นตัดเตรียมกลายเป็นการตัดเตรียมมันอีกไกลมากคือไม่งั้นคนเราคุยกันไม่ได้เลยเพราะว่าคุยไอเดียอะไรกันต่างๆมันกลายเป็นลงโทษที่ความคิดลงโทษที่คำพูดซึ่งไม่ใช่แล้วมันเป็นแบบสอบถามด้วยนะคือมันยังไม่ถึงมันไม่ใช่ประชามติจริงๆอ่ะมันเป็นแบบสอบถามเออเพราะว่าประชามติมันทำไม่ได้นโยบายเนี่ยถ้าพูดถึงในทางนโยบายเนี่ยการทำอย่างนี้คือการไล่ให้ลงใต้ดินอ๋อโอเคมันก็จะเป็นปัญหาในเรื่องความมั่นคงจริงๆต่อไปใช่ไหมคุณไม่ยอมให้เขาคุยบนดินเขาก็ไปคุยใต้ดินนี่คุยใต้ดินเนี่ยน่ากังวลกว่าอีกคือพูดนี้ไม่ได้สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าของพวกนี้มันเป็นของที่มันต้องฟังหมายถึงว่าการเจรจาเนี่ยมันเริ่มจากการฟังแต่ว่าจริงๆเรื่องที่มันอาจจะทำความเข้าใจกันยากๆหรือมันละเอียดอ่อนมันก็ยิ่งจะต้องฟังกันถูกไหมใช่ใช่มันถึงจะเกิดความเข้าใจใช่ไหม